ตามชื่อเลยก็คือดีลันเซอร์ไพรส์เนาะก็สำหรับ King Power ผมว่าเราก็เป็นห้องที่ทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศหรือว่าอยู่แบบคิดถึงของแบบไม่มีภาษีเราก็คิดว่าถึงแต่ King Power ก็เป็นแบบสิ่งที่เราดึงมาตลอดทุกครั้งที่เราไปนั่งกับจากต่างประเทศเราก็จะเยี่ยมเยียน King Power เสมอแล้วก็ปีนี้พิเศษเพราะว่าครบรอบ3ปีด้วยครับผมก็จะมีโปรโมชั่นของทางที่เป็นโปรโมชั่นของทางเราก็ติดตามก็ได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทีมเวอร์ครบ3 ปีด้วยนะครับเราก็เขาเป็นคนตัดเป็นลูกค้าคนนึงที่แบบยังขอตามซื้อตลอดแล้วขอยืมไปต่อยิ่งใหญ่ไปเรื่อยไปไกลตลอดไปครับครับผมก็ขอให้ทีมงานทีมเวอร์แล้วกันครับก็ขอให้ไปคุณจะทำเสียงมากนะครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยที่เราวันนี้มาร่วมร้องเพลงด้วยเป็นไงคะหน้าปากข้างวันนี้มาร่วมร้องเพลงอวยพรด้วยครับก็ร้องเพลงจริงเพลงแล้วก็ร้องเพลงเดี่ยวคนละเพลงเนาะเพลงคู่เพลงนี้ก็ไม่ได้ร้องตั้งแต่กลับมาจากซัมเมอร์ซอนิกไม่ได้ร้องเลยครับนี่ก็เป็นครั้งแรกก็เป็นเพลงพิเศษในโอกาสพิเศษเพราะไม่ได้ร้องบ่อยแต่วันนี้พี่ชุดเบาเป็นมีลูกชุดเบาเป็นมีลูกวันนี้ไม่เบาแล้วเราก็ต้องแบบเราก็ต้องแบบว่าแบบมีเวทกันบ้างเดี๋ยวคนเบื่อสรุปวันก่อนงานใหญ่งานใหญ่ไหมครับพี่มันก่อนงานใหญ่มันเป็นงานเบาๆแบบมีแต่คนกันเองชุดนั้นมายังไงคะที่จริงชุดนั้นก็คือชุดนั้นมีมาตั้งสักพักเราให้หมดแล้วก็รู้สึกว่าเราหาโอกาสใส่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือด้วยช่วงนั้นเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะเหมาะกับการที่ใส่ชุดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าคุยกับพี่ไซส์ใส่ที่คอนเสิร์ตดีกว่าเห็นตัวเองในกระจกชุดนั้นตอนก่อนออกจากบ้านเป็นยังไงคะตอนแต่งเสร็จเห็นตัวเองในกระจกใช่ไหมครับเห็นตัวเองในกระจกก็สวยก็บอกพี่ไซส์ว่าเพิ่มไซส์สักไซส์หนึ่งได้ไหมมีความแน่นนิดนึงตรงช่วงของหัวไหล่ซึ่งเขาก็ไปเป็นแบบนี้แล้วพอบิวกิ้นเห็นล่ะบิวกิ้นเห็นล่ะก็ดีครับดีวิคือใครนะครับวิเป็นไวรัลเป็นคอนเทนต์ก็ดีเห็นเขาใส่อะไรแล้วเขารู้สึกมั่นใจรู้สึกมีความสุขเราก็สนับสนุนเขาอยู่แล้วเฮ้ยแต่เราดูตาขวางนะไอ้นะฮะแต่เราดูตาขวางแล้วเวลาเขาเดินผ่านอ่ะวันนี้จริงคิดเองเปล่าเราจะมีชุดใหญ่ๆมาสู้กับเขาชุดใหญ่ๆผมชอบแต่งตัวแบบเรียบร้อยมากเรารู้สึกว่าเราถนัดทางนั้นมากกว่าหลายคนก็เลยแซวว่าวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงวันนั้นคนโฟกัสชุดมากกว่าเพลงก็ไม่เป็นไรก็แบบเพราะว่าแบบเวลาเขาดูชุดเราเขาจะได้กลับไปฟังเพลงเราด้วยที่มีฟองไหมเห็นแล้วเลฟเฟอร์เรนซ์นะเลฟเฟอร์เรนซ์ก็เห็นพี่ฟองทำตั้งแต่เป็นมิวสิกวิดีโอตัวดีแล้วก็เป็นของแบบพี่หลายๆคนเลยพี่ศิลปินที่แบบดารานักแสดงแบบพี่ฟองเขาแบบครบเร็วสุดก็ดีใจครับดีใจที่พี่เขาติดตามพี่คิดว่ามันเร็วพี่เราคิดไปไหมว่าเขาจะมาชุดขนาดนี้ก็อันนี้ก็เราเห็นเขาใส่แล้วมีความสุขว่าการผ่านว่าเราจะดูออกผ่านสายตาผ่านเลยเขาเลยว่าชุดไหนที่เขาใส่แล้วเขารู้สึกว่ามันมั่นใจมันส่งเสริมภาพลักษณ์ในการโชว์ของเขาอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจที่เขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบพี่พีเอ้ยพี่พีก็สนับสนุนพี่พีสนับสนุนครับตามสบายครับผมต้องแสดงว่าเขาต้องซื้อชุดให้พี่สิสนับสนุนนะดีมากเดี๋ยวเอาแบบเราไม่ได้ทำอะไรนะเมื่อกี้ตัดให้ตัดชุดก็แพงๆนั้นเลยอ่ะใช่ไหมชุดแพงอะไรนะครับชุดคู่สักชุดเหรอฮะได้แต่ผมก็เป็นคนเลือกนะครับถ้าให้เขาเลือกเดี๋ยวผมจะใส่ไม่ได้จะมีใหญ่กว่านี้ไหมคะจะมีแบบเซอร์ไพรส์กว่านี้ไหมไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เพราะว่าอย่างงานที่แล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรเล็กๆเพราะว่ามันรัดตัวไงมันไม่ใช่ใหญ่ไม่ใหญ่แน่นะวีไม่ใหญ่แน่นะวีอธิบายก่อนดูกินถ้าใหญ่10 เมตรโอ้ไม่ใช่ดูตอบความเหมาะสมของงานมากกว่าอย่างพี่ตอนนี้เหมือนชุดเวลาคนไปไหนคนจะโฟกัสชุดแล้วทีนี้มันจะเบาไม่ได้แล้วใช่ไหมหมายความว่ามันต้องแบบตัดคอสตูมแล้วแบบต้องอัดตรงนั้นพี่ว่ามันก็อยู่แต่ละสกุลงานด้วยอะไรเงี้ยมากกว่าผมว่างานเขาต้องการแบบไหนหรือว่าทีมมันมาแบบไหนอะไรเงี้ยผมทางเราก็
ราก็จะพยายามทำกันบ้านที่ดีสุดกับที่สไตล์อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากให้ทุกๆลูกของเราที่ออกมาในแต่ละงานเป็นลูกใหม่ๆที่อย่างเราตัวเราเองยังไม่เคยใส่ด้วยมันเป็นการหาประสบการณ์ให้ตัวเองด้วยสไตล์ริบปวดหัวไหมคะก็มีครับผมเพราะว่าเหมือนหลายอย่างเราก็เกิดชีวิตประจำวันเราก็ใส่อะไรบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็พยายามหาแบรนด์ใหม่ๆแบรนด์แปลกๆแบบมาเสริมมาแบบมาเพิ่มตลอดทุกงานเหมือนคนก็ยกให้เป็นแบบเป็นแฟชั่นไอคอนก็คือสำหรับพี่ก็ไม่รู้ว่าจะแบบพูดตัวเองได้ไหมว่าเป็นแฟชั่นไอคอนหรืออะไรเงี้ยแค่ตัวพี่รู้สึกว่าพี่มีความสุขที่พี่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเสริมไปในผลงานของพี่ด้วยพี่มีความสุขที่จะได้ลองอะไรใหม่ๆมากกว่าแล้วก็มั่นใจที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วก็มั่นใจที่จะทำในชุดที่เราใส่ด้วยถึงขั้นคิดจะทำแบรนด์ตัวเองเลยบ้างไหมก็ที่จริงตอนนี้มีแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายแล้วอยู่ก่อนเดี๋ยวไม่มองเห็นไม่เห็นตาเลยไม่เป็นไรถ้างั้นย้อนไปเลยนะขอย้อนไปเรื่องไปมิทติ้งของพี่กิ๊กสักก่อนครับเป็นไงบ้างประสบความสำเร็จดีมากด้วยดีใจครับแล้วก็มีความสุขมากเหมือนว่าเราได้อะไรหลายๆอย่างมากจากงานนี้ทั้งประสบการณ์เราได้พัฒนาตัวเองด้วยแล้วเราก็ได้ที่สำคัญที่สุดเราก็ได้รับความรักและการสนับสนุนจากแฟนๆด้วยเลยก็เกินความคาดหมายมากในทุกมิติเลยนะว่าตัวเราเองก็แล้วผมว่าทุกหมดอ่ะพอมันไปด้วยกันมันส่งเสริมกันทั้งหมดเลยว่ารู้สึกว่าสิ่งนี้มันไกลกว่าที่เราคิดไว้มากเลยทีแรกอะไรอย่างเงี้ยมันพิเศษกว่าที่เราคิดไว้มากมีเสียงน้ำตามีเสียงน้ำตาด้วยเด้อใช่ก็เขาดูเหยียบเท้าตอนนั้นคิดไว้จริงไหมว่าที่มันเกิดกันตอนแรกเราบอกเขาไม่มาใช่เรามั่นใจมากมันก็คือตอนแรกเราแรกเริ่มแรกสุดเลยนะที่เขาบอกว่าพีพีไม่มาเนี่ยแวบแรกเลยไม่มาไม่มาไม่จริงต้องมาเซอร์ไพรส์เสร็จปุ๊บเราก็มาถึงพอเริ่มมารันสคริปต์อะไรก็เริ่มไม่มีเราไม่มีอะไรทำไปสุดตอนโชว์ก็อ่ะไม่ได้มีพาร์ทโชว์อะไรเงี้ยจนถึงวันรันทูก็ไม่ได้มีซิกเมนต์มันดูเรียบร้อยไปหมดแล้วไม่มีเขาเลยมันดู 100% แล้วมันก็ไม่มีแล้วเขาก็ไม่ได้มาดูด้วยเลยจนถึงวันรันทูวันเล่นจริงรอบแรกก็ไม่มีเลยวันนั้นเราก็เดินไปไล่เช็คตามห้องราวเสื้อผ้าเงี้ยมันจะมีนี่เราไปเช็คจริงๆเช็คแล้วก็ไปเช็คว่าเอ๊ะมันมีชุดเพราะเราแบบเดี๋ยวมาหลอกแกล้งเราไงเพราะเราก็แกล้งคนไว้เยอะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาเราคืนอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเฮ้ยเสื้อผ้าก็ไม่มีห้องไม่มีแล้วดูใน Twitter ก็ยังไม่มีแบบยังไม่มาลานจอดรถก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็คิดว่าเช็คไปถึงลานจอดรถจนผมเช็คจนถึงก่อนที่ผมจะขึ้นเวทีรอบที่สองเราโฟกัสมากๆเลยแล้วรอบสองผมก็จะหันเช็คตลอดเวลาเลยจะแบบโผล่มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเช็คอยากให้มาหรือยังไงก็อยากให้มากลัวหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นวันสำคัญของเราด้วยเป็นวันเกิดแล้วมันก็เป็นการมิสหน้าเราจริงแล้วอยากให้เขาอยู่ในวันสำคัญเราก็อยากจริงๆอยากให้เขามาร่วมโชว์กับเราด้วยร่วมแบบร่วมเป็นส่วนหนึ่งร่วมเล่นเกมร่วมอะไรต่างๆบอกว่าพี่ทำไมถึงแอบซ่อนได้ขนาดนั้นก็จริงอันนี้ยังไม่เคยบอกเขาเหมือนกันเขาเพิ่งรู้ตอนนี้พร้อมกันเลยคือแพลนมาตั้งแต่ตอนที่ไปญี่ปุ่นด้วยกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าคือก็คุยกับพี่เบลว่าโอเคพี่จะไปเซอร์ไพรส์นะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกพี่เบลว่างั้นขอแบบให้ทีมงานรู้น้อยที่สุดละกันมีแค่พี่เบลแล้วก็มีแบบพี่แบบอีกประมาณ2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่รู้เรื่องนี้แล้วก็คือเขาก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเลยแล้วก็ไม่บอกผมมาจนถึงแบบวันน่าจะเป็นวันทูแล้วก่อนคอนเสิร์ตเลยนะก็เลยเขาก็ต้องไม่บอกทีมงานเพราะว่าเขาจะได้จัดซีเควนซ์ให้พี่ขึ้นไปว่าช่วงเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเนาะก็มีแบบพี่ทางทีมแฟนมิตรกินอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยส่งข่าวตลอดว่ามีแฟนคลับนะอยู่ที่ชั้น 4ชั้น 3อะไรเงี้ยพี่เบลก็เลยจอดรถอีกข้างหนึ่งก็นั่งยาวก็แค่ทำไมคือน้ำตาไหลหมดเลยน้ำตาไหลเพราะว่าทำไมน้ำตาไหลทั้งคู่อะลูกดีใจมากกว่าครับผมที่เหมือนเราเดินทางมาจากตอนแรกที่เราเล่นซีรีส์ด้วยกันตอนแรกที่เราแบบรู้จักกันเลยนะครับถึงวันหนึ่งเขามีคอนเสิร์ตเดี่ยวเขาแล้วเขาถือว่าประสบความสำเร็จในมุมมองของพี่แล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเรามีใจมากที่เขาเดินทางมาตรงนี้ด้วยแล้วเรามีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกินหลักทำไมน้ำตาเราถึงไหลเป็นมากผมว่ามันเป็นความตื้นตันแล้วมันก็เป็นความแบบดีใจแล้วมันก็เป็นความเหมือนความคุ้นชินด้วยอะไรเงี้ยที่จริงแล้วแบบว่าเรื่องนึงคือในฐานะวันเกิดอะไรเงี้ยเราจะต้องมาเซอร์ไพรส์กันทุกปีอะไรเงี้ยรวมถึงเป็นวันพิเศษด้วยอะไรเงี้ยที่เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เข้ามามากๆแล้วพอเข้ามาจริงๆเราก็รู้สึกว่าแบบสุดท้ายก็แบบมาจนได้อะไรเงี้ยแบบมาจริงๆ
ีของขวัญอะไรให้อีกไหมคะก็ที่จะมีเป็นกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบแบรนด์ยังไงแบรนด์ยังไงก็เป็นกระเป๋าเดินทางแบรนด์นึงแต่ว่าเอ็กซ์กับรถนะหาซื้อยากเพราะว่าเราเป็นสายแบบหาไอเทมเด็ดๆมาให้เขาก็ที่จริงมันจะมีใบหนึ่งที่ตั้งใจจะให้เขาไว้อะไรเงี้ยแต่เหมือนเราเดินทางใช่ก็เลยจองไว้แต่เดือน4อะไรเงี้ยแล้วก็เดินเดินแคนเซิลไปแล้วก็ตุ๊กอันนั้นหายากมากเลยก็เลยได้ใบนี้มาแทนแล้วถูกถูกใจหรือเปล่าไม่รู้ถูกใจมั้ยคะก็โอเคไม่ใช่ได้แต่งานนี้ขายคุณจุ๋มเรามากเลยนะว่ามันเป็นแฟนที่ดีแต่นะคอมมิดี้อะไรนะฮะก็แฟนมิดก็จริงๆเราอยากลองทำอะไรใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยทั้งในพาร์ทที่เรารู้สึกว่าเราทำมันอยู่แล้วนะครับเพลงที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะร้องเพลงที่มันเป็นอินสไปเรชั่นของเราเพลงที่เราไม่เคยร้องมาก่อนเลยนะแต่ให้มันพิเศษส่วนอีกพาร์ทนึงเราก็รู้สึกว่าเราไม่เคยทำหน้าที่เป็นคนที่โชว์หนึ่งจริงๆด้วยรันซีเควสหรือว่าหลีกไปเฉยหรือว่าพูดคนเดียวที่แบบสามารถแบบอินเทอร์แอคกับทุกคนได้เลยถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้ค่อนข้างท้าทายของเราคนพบสกิลนี้เมื่อไหร่ก็มีเวลาคุยกับทุกคนเลยอย่างเงี้ยคนบอกคนแบบเล่าเรื่องสนุกเลยไงแต่จริงแล้วเราก็บอกให้เราเป็นคนจริงจังไหมจริงแล้วเราไม่ใช่คนตลกนะแต่ให้มาเล่าเรื่องตลกอะไรเงี้ยมาเล่าเรื่องแบบท้องส่งน้องเสียอะไรเงี้ยก็เสียลุกนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรเป็นเรื่องจริงของเราในอดีตที่ทำให้เราเติบโตมาเป็นเราในวันนี้เราว่าภูมิใจที่จะเล่าแต่ก็มีแฟนๆบอกว่ามันยังไม่ใหญ่พอนะอยากเจอเด็กคนใหญ่ใช่มันยังไม่ใหญ่พอวีจะมีใหญ่กว่านี้ไหมหมายถึงว่าเล่าเรื่องไม่ใหญ่พอไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเขายังเจอไม่ครบเลยนะแฟนๆเรื่องที่ผมเสียใจมากเพราะว่าผมเพิ่งรู้ว่าหมายความว่าจริงแล้วข้างหน้ามันก็มีโปรเจกต์ที่จัดด้วยที่จริงแล้วเราก็ไม่ได้มีช่วงเวลาได้เข้าไปดูเลยเราก็ได้ดูแต่รูปกับวิดีโอที่ทุกคนแต่งเอามาให้ดูโปรเจกต์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่เราไม่รู้แล้วมันก็เป็นครั้งแรกด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้จุดเริ่มต้นของเราเราอยากจะให้แฟนมิตรคนนี้มันอบอุ่นจริงๆอะไรเงี้ยมันสามารถมองเห็นหน้าเราอย่างในลักษณะเราเห็นหน้าทุกคนจริงๆเรารู้สึกว่าเราสามารถเซลคนนั้นเซลคนนี้เล่นกับคนนี้ได้ของใครได้หรือว่าแบบเวลาเล่นเกมอะไรทุกคนก็จะได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเหมือนอยู่ในที่เดียวกันจริงๆแต่ก็คราวหน้าถ้าเกิดว่าก็มีโอกาสก็คิดโอ้พูดไปเลยค่ะพูดไปเลยเขาวิสนามกีฬาพี่ราชมังแบดตีแบดโอเคเพลงใหม่เพิ่งปล่อยมาไม่รู้ครับไปปล่อยเพลงเล่นกลับมาพบกันเถอะปล่อยมาเมื่อวันที่4ตุลาที่ผ่านมาวันนี้ก็ MV แล้วก็เพลงก็ฟังได้แล้วทั้งคืนช่วงนี้ทางอันนี้มีข่าวดีไหมให้บอกมีข่าวดีไหมก็มีเพลงใหม่จะปล่อยวันที่4ตุลาอ่า